ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับสถาปัตยกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศนะคะก็มาดูกันเลยนะคะในหัวข้อตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมารู้จักว่ามันมีสถาปัตยกรรมในการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบไหนบ้างนะคะเรามารู้จักความสำคัญกันก่อนว่าเอ๊ะทำไมเราต้องสนใจพวกนี้นะคะซึ่งจริงๆเนี่ยพวกสถาปัตยกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเนี่ยมันมีความสำคัญนะคะซึ่งจะส่งผลได้ว่าถ้าเราเลือกสถาปัตยกรรมไม่ดีเนี่ยเวลาการขยายขนาดของแอปพลิเคชันของเราหรือระบบสารสนเทศของเราเนี่ยอาจจะมีปัญหาก็ได้นะคะดังนั้นตรงนี้เราต้องมองเวลาที่เราเลือกรูปแบบเนี่ยเรามองไปอนาคตว่าหน้าตาของเราเนี่ยมันจะอนาคตมันอาจจะขยายไปถึงไหนนะคะเราอาจจะต้องดีไซน์ให้รองรับแบบนั้นก็ได้นะคะแล้วก็ดูในส่วนของการกระจายตัวนะคะว่าสถาปัตยกรรมของเราอาจจะมีหลายๆเครื่องช่วยๆกันทำงานนะคะโหลดการทำงานมันไปหนักอยู่ที่ส่วนไหนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเราเลือกสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมเนี่ยนะคะการพัฒนาก็น่าจะพัฒนาไปได้รวดเร็วนะคะการได้ product ออกไปที่ตลาดหรือให้ user ใช้งานหรือผู้ใช้ใช้งานเนี่ยนะคะก็ทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะซึ่งมันก็จะต่อไปถึงในส่วนเรื่องการทดสอบผลิตภัณฑ์นะคะการใช้งานของเราเนี่ยมีความคล่องตัวแล้วก็บุคลากรของเราก็น่าจะมีความโอเคกับในส่วนของการที่เราเลือกใช้สถาปัตยกรรมแบบนั้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่ลืมนะว่าคนของเราก็ต้องรู้จักรูปแบบของสถาปัตยกรรมนั้นด้วยไม่งั้นเวลาที่เราใช้ไปคนเราไม่รู้จักก็อาจจะมีปัญหาได้นะคะดังนั้นเรามาทำความรู้จักกันนิดนึงดีกว่าเพราะว่าจริงๆพวกเราถ้าอาจจะลองใช้กันมาบ้างแล้วนะคะสถาปัตยกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเนี่ยถ้าจะแบ่งจริงๆเนี่ยแบ่งออกมาได้ทั้งหมด4ประเภท4กลุ่มนะคะโดยทั่วไปคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักสถาปัตยกรรมแบบแรกแหละเพียงแต่อาจจะไม่รู้จักเทอมที่เขาใช้นะคะอันแรกคือโมโนลิธนะคะหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือโมโนลิติกอาร์คิเทคเจอร์นะคะโมโนลิธถ้าแปลรากศัพท์แล้วจริงๆมันคือเหมือนกับแผ่นหินแผ่นใหญ่ๆ1แผ่นดังนั้นมันเป็นก้อน1ก้อนที่อยู่เป็นก้อนเดียวกันเลยนะคะดังนั้นมันไม่ได้แตกอะไรออกไปถ้าเรารู้จักรากศัพท์ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวพอไปดูเจ้าตัวรายละเอียดของไอ้เจ้าตัวโมโนลิธแล้วเราจะเห็นอ๋อมันคือความหมายทำไมถึงเขาใช้คำว่าโมโนลิธนะคะอีกแบบนึงคือ SOA serviceOriented Architecture อันที่3นี่คือ Microservice แล้วแบบที่4คือ Serverless คือไม่มีเซิร์ฟเวอร์แต่ไม่มีเซิร์ฟเวอร์จริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะนะคะในส่วนของ Monolith แล้วก็ Service แล้วก็ Microservice อันนี้ให้ดูในภาพเดียวกันเลยนะคะ Monolith ก็คือยังจำได้ใช่ไหมคะตอนที่ซอฟต์แวร์เราแบ่งเป็นเลเยอร์ที่มีตั้งแต่ UI หรือ Presentation Layer Business Logicนะคะมี database data access ยังจำได้เนอะพวกเนี้ยนะคะ monolith คือทุกอย่างเนี่ยมัน handle อยู่ที่เดียวกันหมดเลยคืออยู่ที่เดียวอยู่ที่เดียวกันหมดเลยนะคะตรงนี้จริงๆเนี่ยถ้าพูดแล้วเนี่ยมือใหม่เนี่ยทำแบบนี้ง่ายเลยไม่ต้องไปแตกเติกอะไรมากทุกอย่างอยู่ที่เดียวกันนะคะ implement ที่เป็นทำเป็น interface ก็อยู่ที่เนี้ยนะคะ business logic ก็ที่นี่นะคะส่วนของการฟังก์ชันการทำงานอะไรทั้งหลายเกี่ยวกับ database ก็อยู่ที่นี่นะคะส่วนของ service oriented ล่ะนะคะอันนี้ให้เห็นนิดนึงว่า service เขาพยายาม break service ออกมาให้เป็นส่วนของ component แต่ละก้อนนะคะมี service ที่1 service ที่2แต่ยังใช้ database เดียวกันแต่ถ้า micro service ให้ดูนะเขาก็พยายาม break ออกมาเป็น service เล็กๆแต่ละ service ก็มี data ของตัวมันเองดังนั้นตรงนี้มันจะดีไซน์มาเพื่อรองรับให้การใช้งานเนี่ยคือเหมือนกับโดนใช้งานหรือจริงๆการปรับปรุงก็ง่ายสมมุติบอกว่าเซอร์วิสไมโครเซอร์วิสที่2มีปัญหาก็อาจจะปิดเซอร์วิสนี้ไปเซอร์วิสอื่นก็ยังให้บริการได้แต่ถ้าเป็นโมโนลิธล่ะเป็นไงคะเจ๊งนิดหน่อยเป็นไงคะแจ้งไปเลยลูกค้าคะอย่าตอนนี้อย่าใช้ระบบเพราะอะไรคะเราต้องการแก้ไขเซอร์วิสนึงซึ่งถ้าเซอร์วิสนั้นเป็นแค่ฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆก็เป็นไงคะกระเทือนเลยอันนี้ให้เห็นแล้วเนาะว่าถ้าระบบของเราต้องการความพร้อมใช้งานอาจจะต้องลองดูนิดนึงว่าพิจารณาลองใช้ไมโครเซอร์วิสไหมนะคะแต่ทุกอย่างมันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปอันนี้เห็นเนอะเราโชว์มาทั้งหมด3อันนะคะอ้าวแล้วแบบที่4ล่ะตะกี้แนะนำมาว่าสถาปัตยกรรมของเรามีหมด4แบบแบบที่ยังไม่ได้พูดถึงคือแบบ serverless นะคะเรามาดู serverless กันนิดนึงserverless จริงๆบอกว่าแปลว่าไม่มีเซิร์ฟเวอร์แต่ในความจริงแล้วมันมีเซิร์ฟเวอร์แต่เซิร์ฟเวอร์นั้นไม่ใช่หน้าที่เราดูแลโอเคมั้ยเซิร์ฟเวอร์นั้นคือเรามีตังค์เราก็ไปเช่าคลาวด์ตรงนั้นแหละให้บริการเราซึ่ง
หน้าที่ของเซิร์ฟเวอร์ตายก็ไม่ใช่ปัญหาเราถูกไหมคะเพราะเราจ่ายเงินคือคนที่ดูแลฝั่งคลาวด์นั่นน่ะเขาจะจัดการให้ว่าถ้าเซิร์ฟเวอร์เรามีปัญหาก็มันก็จะมีการสวิชไปหาไอ้เจ้าตัวอุปกรณ์หรือตัวอื่นที่มันไม่มีปัญหาโอเคไหมซึ่งในส่วนนี้เนี่ยการบริการมันจะมีแบบ FaaS กับ BaaS นะคะคำว่า AAS มันจะย่อมาจาก as a service F ในที่นี้คือ function as a service ก็มีบริการแบบให้บริการเป็น function นะคะส่วนอีกตัวหนึ่งคือBaaS นั่นคือ backend คือให้เหมือนกับบริการresource ต่างๆว่าคุณต้องการจะใช้อะไรนะคะตรงนี้ก็คือเราสามารถคืออันนี้ถ้าจะเลือกสถาปัตยกรรมแบบนี้คืออะไรคือ1เราอาจจะไม่มีบุคลากรเพียงพอในการมาดูแลเซิร์ฟเวอร์เองจัดการเองนะคะอันนี้ก็ต้องอาศัยที่เราก็ต้องมีงบประมาณในการไปขอใช้คลาวด์นะคะคือซึ่งอาจจะมีเรื่อง database server จัดการกับไฟล์ส่ง SNS อะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะพอมองออกเนอะดังนั้นตรงนี้เราให้เห็นสถาปัตยกรรมนิดนึงว่าเวลาที่เราต้องการจะสร้างระบบสารสนเทศเราควรจะลองดูนิดนึงว่าจาก4รูปแบบนี้เราควรจะเลือกรูปแบบไหนมี monolith service microservice แล้วก็ serverless นะคะอันนี้ฝากไว้นิดนึงว่าขึ้นอยู่กับองค์กรของเรานะคะว่าตอนที่เราวิเคราะห์ออกมาแล้วความจำเป็นหรือความเหมาะสมของการใช้งานควรจะใช้รูปแบบไหนนะคะฝากไว้ค่ะ